จ็คทีนะแต่ปล่อยไฟล์มาอยู่เลยทำเนี้ยใช่เหรอฮัลโหลสวัสดีครับพร้อมไหมพ่อหนุ่มรูปหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมไหมสวัสดีครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับนะพร้อมครับโอ้โหพกดาบเต็มกระเป๋าอย่างนี้น่าพร้อมแน่นอนหนูมีนะเป็นไอดอลนะรู้ป่ะที่หนูแลกมา4เล่มเพราะหนูแบบนึกถึงนะแต่พี่มีเล่มเดียวเองนะไม่เป็นไรนะคือตัวแทนดาบทั้ง4เล่มของหนูไงโอ้โหเอาละหนูเอานะไปเล่นด้วยนะเอาพี่ไปเล่นเหรอพี่ยอมนะพี่ยอมให้เล่นนะเล่นไหมปกไปเล่น4นะเล่นเล่นพี่ได้เลยพี่ยอมโอเคครับสู้ๆนะครับโอเคครับครับเจอกันค่ะนะครับเจอกันที่โน่นครับเจอครับน้านั้นปล่อยไฟแล้วแฟนของเขาไอ้เหี้ยนายกมึงมาโผล่ตรงนี้เหรอไอ้บีฮะมึงมาอยู่กับอีปอฝ้ายมาลายพรเนี่ยนะเฮ้ยกระต่ายหายตาโบยังขอดูหน่อยดิบีกระต่ายตาโบมันยังโบอยู่เลยบีพี่หลบหลบลิขสิทธิ์ได้แค่นี้พี่เดี๋ยวถ้าเหมือนเกินมันจะโดนไหนๆชี้ใหม่ดิคือปัญหาคืออะไรรู้ป่ะบีมันไม่มีลูกตาเลยนุ้ยใช่หรอจริงผมไม่เห็นด้านหน้าดินี่ไงมึงสามารถดูผ่านเซเลบัมของกูได้ตาแบบโบโบเชี่ยมันก็ตายไส้กวงอ่ะพี่หลบลิขสิทธิ์พี่จะโดนจะโดนพี่เห็นอะไรนี่ยังเห็นปากกาไหนตอนนี้ผมดูครับสวัสดีที่มาครับโทร1โทร2แบบนี้ก็ใช้ฮะผมมีทีมวางอันนี้ผมไม่รู้ครับผมไม่ได้จับสายแข่งอ่ะเดี๋ยวผมไม่ค่อยรู้เรื่องสายแข่งครับผมก็เลยให้คนอื่นจับสายให้กูเฝ้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนไหนไอ้เหี้ยแล้วมันไปกระต่ายมันไอ้นี่อะไอ้บีอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆมันไอ้เหี้ยทำไมกระต่ายช่วงยาวช่วงตัวยาวจังวะไอ้สัตว์เอ้ยแต่น่ารักอยู่นะเหมาะสำหรับผู้หญิงไอ้ปอฟ้ายมึงเอาปะเนี่ยมึงเอาว่าปากฉลามสกินหนูไม่มีอาวุธอ่ะเออดิเอ้ยเนี่ยคุณลูกค้าเพเวียนฟาร์มครับสวัสดีครับหนูไม่ได้เจอเมโลชักจูงมันเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ฟาร์มหรือเราไม่นี่นะครับแบบระบบ private farm ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้สำหรับแบบว่าคนที่ชอบอยู่เฉยๆโดยที่แบบว่าอันนี้ผมจะนำเสนอไหนตอนแรกมันน่ารักแบบนี้ที่ปรับใหม่ให้มันดีขึ้นไอ้ต้นหอมเนี่ยนะไม่ถ้าเกิดว่าสมมติไนบีมึงเปลี่ยนเสียงต้นหอมเนี่ยให้เป็นเสียงเหมือนแบบมันเสียงต้นหอมเปียกน้ำแล้วฟาดไปที่ตัวคนอะฉันเปลี่ยนไม่ได้ดังเสียดังเสียได้อยู่นะเว้ยได้ที่จะไม้นี่จะสวยไม้น่าจะขายดีไม้กับปากฉลามอ่ะปืนด้วยเซตนี้สวยเซตนี้แบบเอาใจแบบผู้หญิงมากกว่าดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาโหมอ่ะว่าไม่มีเซตเท่ๆเขาเลยปิดรอเวปอนสกินคอยครับออปชั่นจัดเต็มกำลังจะมาเร็วๆนี้เวปอนสกินคอยออปชั่นจัดเต็มเร็วๆนี้กำลังจะมาด้วยเอฟเฟกต์อะไรอันไม่ค่อยจะรวมอยู่ที่อันเดียวตอนเนี้ยอาวุธที่เป็นไอตัวเดลี่อะพี่ถูกแยกแบบเอฟเฟกต์แบบอันนึงมีอันนึงอันนึงอันนึงพี่แล้วก็จะยิงไฟอันใหม่จะรวมทุกอย่างด้วยกันถือว่าดีนะอันนี้คือนายกทำการบ้านมาดีเยอะมากจริงเขานายกเก่งมากเลยจริงๆแต่ว่าอย่าชวนนายกออกไปแดกข้าวบ่อยแดกในบ้านบ้างใช่นายกชวนใช่เหรอนายกชวนเรียกนี่นายกเมลบีมึงเรียกนายกชวนเดี๋ยวมันก็โดนหรอกไอ้เหี้ยยุคไหนแล้วพี่เออไกลมากเลยนะหนูเกิดยังอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นนายกไอ้ควายเอ้ามันก็ได้ก็มันต้องเรียนอ่ะก็ต้องเรียนสิไปดีกว่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีครับหนูฮัลโหลสิง
เองนะครับนะไปดีกว่าแหวใช่ไงก็ถามว่าแบบว่าสรุปแล้วแบบว่าพี่พี่รู้หรือเปล่าบางทีนี่ก็ลองถามพี่พี่ว่าแบบมีใครรู้เรื่องไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีใครรู้เรื่องก็แจ้งมาแล้วเดี๋ยวพี่กับน้าไปคุยตาเบลโล่เดี๋ยวมึงไปอัปเดตเรื่องไอ้นี่ด้วยบอกว่ากูให้เซ็นอ่ะมันทำแล้วก็ประกาศลงไปด้วยว่ากูจะให้เขาปิดป้นข้างล่างอ๋อความจริงป้นไปก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะให้เขาลงไปสนุกกันดีกว่านี่อัปเดตกับใครนะคุณนะทีมไหนใครอยู่นะ2 3 0อัปเดตอะไอเซนได้ค่ะวันนี้ปิดแล้วก็เปิดตรงนู้นใช่ไหมไปดูกรอบพ่อค้าดีกว่าเอ้ยบัตรพ่อค้านี่มีใครได้ไปบ้างรอบนี้มีทำสรุปไปไหมสรุปของลอยค่ะมันให้แก๊งกี่คนคนเอ้ยแก๊งละกี่คนแก๊ง14แก๊งละไม่เกิน2ค่ะประชาชน6สวัสดีครับโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยแต่สวัสดีแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดคุณน้าจะตอมอน้าเก็บรถแล้วเดี๋ยวหนูไปส่งคุณน้าหน้าโดมดีกว่าเพราะว่าที่นู่นไม่มีโดมนี้ที่นู่นเราใช้โดมเก่าอยู่ไม่คุณจะไปดูก่อพ่อค้าก่อนได้เฮียลงจอดรถกูแม่งแบบมันนี่มากเลยว่ะนี่ใช่ป่ะเบิกงอห้องทำงานแบบย่อยๆแล้วห้องทำงานเฮียอะไรไม่มีเก้าอี้บ้าป่ะเนี่ยมีโต๊ะอย่างเดียวครับสวัสดีนี่ครับที่จอดรอเฮียมากเขาคงคิดว่าแบบสภามีความสามารถมากพอที่แบบจะไม่ตอนลงไม่น่าจะกระแทกอะไรไม่คือทำไมมันถึงไม่นี่วะทำไมมันถึงแบบเอาเหี้ยอะไรมากั้นไว้เต็มเลยข้างหลังนะสร้างไม่เสร็จหรอ น่าจะสร้างไม่เสร็จค่ะสงสัยน่าจะครอบคลุมทางย่านน้ำเขาบอกเขาไม่อยากให้ใครไปด้วยข้างหลังทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันได้แบบว่าได้แบบว่าเดี๋ยวแอบฟังกันดิขอบข้างหลังใช่เดี๋ยวแอบฟังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกอล์ฟจอดตรงนี้จอดตรงนู้นเดี๋ยวหอจมน้ำโอ้โหคนเยอะจังใช่ครับพอมากันไหมได้ครับสี่ห้าเด็กก็ได้นะของผม 3,600 อุ้ยอินค่ะสวัสดีค่ะนั่นแน่แก้งทำเป็นไม่เห็นด้วยนะหนูกำลังเปิดที่ราคาของน้องอยู่เลยว่าของน้องราคาเท่าไหร่จะทำตัวไม่เห็นแฟนอย่างนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยนะคะสวัสดีครับทำอะไรกันอ่ะนี่ใครมายืนฮัลโหลหนูมายืนแอบมองเหรอลูกค้าไหมคะเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่ค่ะอย่าแอบมองนะมันดูไม่ดีเดี๋ยววันนึงเราโตขึ้นไปเราก็มีเองแหละนะลาเขาหนูหันหลังยืนหนูไม่แอบมองโอเคแอบมองนะมีแล้วนี่อยู่ด้วยกันคือคนเดียวกันเลยเดี๋ยวมานะที่รักแป๊บนึงนะได้ค่ะยอมรับไปนะเฮ้ยนะพี่ๆป่ะเนี่ยใช่ไหมนะสวัสดีครับ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 คุณผู้หญิงชื่ออะไรคะเนี่ยชื่องุ่นครับพี่ชื่องุ่นใช่ครับอันนี้ครับพี่สภา
นี่หรออ่ะอังุ่นมีแก๊งนะคะเนี่ยมีค่ะมีแก๊งอะไรคะเนี่ยอยู่นักการะค่ะนักการมีคนชื่ออังุ่นด้วยเหรอวะโดนปรับปะวะหรอชื่อครับจะพาว่าไงครับมีอะไรช่วยเหลือไหมครับไม่มีครับลิซ่าทำอะไรอ่ะได้เลยครับหนูมาขายของครับขายเป็นพ่อค้ามาขายของไม่เคียครับขายใบบีอ๋อใช่ครับหมดตัวแล้วดิก็เลยต้องขายของในคลังใช่ไหมล่ะอยู่ออกควีนดีๆไม่ชอบไงชอบอยู่แก๊งสูบค่ะสูบโลเพแก๊งอะไรนะครับนะแก๊งสูบโลเพโอ้คำลือหรือเปล่าครับไม่มีลือเฮ้ยไอ้หนูดีเคนี่เอาจัดเลยฮัลโหลไอ้หนุ่มพ่อหนุ่มครับนะว่าไงวันนี้เองได้บ้านแน่ถ้าเกิดว่าเองขยันแรงเงี้ยถูกต้องไหมผมไม่ใช่ครับเองมาทำอะไรเหรอมาดูของครับมาดูของเพิ่งเติมฟาร์มออโต้ไปเฮ้ยแชมเปี้ยนครับแล้วเองซื้ออะไรเองซื้ออะไรในตู้นี้บอกได้ไหมน่าจะแรกเกาะครับแรกเกาะแรกเกาะโอ้โหใช่ครับนะแรกเกาะไม่น่ามีแล้วครับวันนี้เองได้บ้านแน่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเองไม่ได้บ้านไม่ต้องเสียใจสลัมรอเองอยู่บ่อยเลี่ยมด้วยนะได้ครับนะโอเคเอาไอ้เหี้ยแล้วกูเซฟชื่อน้องเขาไปว่าอะไรวะเขาหนีไปแล้วอะเฮ้ยไปเฮ้ยที่รักไปไหนแล้วทหารตัวน้อยหนูกำลังมาเทคของกับน้องๆเทคของกับน้องที่ไหนอ่ะค่ะใช่กำลังจะมาในเมืองค่ะแล้วไม่คิดถึงแฟนหรอไม่คิดถึงหรอคิดถึงพี่ชายใช่ไหมเอ้าสรุปเป็นพี่หรือเป็นแฟนพี่เรียกว่าจีบหรอบ้าอย่างเราอะไม่จำเป็นต้องจีบแล้วทำความคุ้นเคยแล้วลุยเลยก็เกินไปเกินในขนาดนี้แบบว่าสาวบิวแดนนี่อันนี้พูดเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ประชดประชันหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดเฉยบอกทั้งน่ารักไม่แล้วเราพร้อมยังเราพร้อมยังภาพหนูสิคะว่าระหว่างตั้งแต่ตอนเข้ามากับตอนนี้หนูเหมือนเดิมไหมหนูยังเหนื่อยเหมือนเดิมอุ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราพร้อมชิงบ้านไหมเราเหนื่อยรู้ก็ให้พี่ดูแลสิแล้วเมื่อไหร่จะใจอ่อนล่ะอันนี้แบบหนูยังต้องแคร์รี่ในแก๊งหนูอยู่ก็บอกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเดี๋ยวพี่ดูแลเราเองไงของจริงค่ะด้วยครับรู้สึกว่าน่าจะงานยุ่งหรือเปล่าเห็นประเทศอัปเดตเยอะแยะเลยงานไม่ค่อยยุ่งหรอกแบ่งเวลาดูแลได้เออนะเป็นเรื่องธรรมดานะเอางี้แล้วกันพี่ไม่รบกวนเวลาเราแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เสร็จพี่อยู่ดีได้ค่ะโอเคจ้าบ๊ายบายจ้า